คือเรากำลังจะเดินลงทะเลค่ะเพื่อที่จะไปหากุ้งนะคะต้องแทงทีเดียวเราได้เลยเฮ้ยมีอะไรด้วยอ่ะว้าวนี่ค่ะจะให้ดูว่าเนี่ยกี่โมงเว้ยตอนนี้ตีสามยี่สิบเอ็ดนะโมขอสารภาพก่อนเพราะคลิปเนี้ยจะเดินไปไหนแล้วยังไม่ทันพูดเลยคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่โมเนี่ยจะพูดไม่รู้เรื่องที่สุดใช่ที่สุดไปครับสุดยอดนั่นแหละค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จริงที่สุดนะแล้วก็เรียวที่สุดตั้งแต่โมจิโกะเคยทำคลิปมาแล้วก็ง่วงที่สุดด้วยคือว่าเราบอกบางว่าเราอยากกินกุ้งบางตอบเราว่าไปหาไปหลบกุ้งไปหาสิซึ่งเวลาที่เราควรหามากที่สุดคือตีสามค่ะแล้วเมื่อวานคุณนอนกี่โมงคะเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนเรานอนตีหนึ่งค่ะแล้วเราตื่นกี่โมงคะตีสามเป็นอะไรที่สดชื่นมากเลยทุกคนลองหายใจเข้าพร้อมกันสดชื่นสดๆเลยนะคะก็จะมาหากุ้งกันนะคะวันนี้โดยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นสิ่งนี้นี่ฉมวกนะคะโอเคเราจะถือด้วยความแน่นแล้วก็จะมีปลายถากกระติกปลายถากว่ามันแข็งเรามองตรงนี้เรามองไม่เห็นเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเรากำลังจะเดินลงทะเลค่ะเพื่อที่จะไปหากุ้งนะคะซึ่งตอนนี้ทะเลเนี่ยน้ำแห้งน้ำลงน้ำมันช่วงน้ำลงอยู่นะคะเราก็จะสามารถเดินไปได้ลึกมากเหมือนตอนที่เราหาหอยหลอดหาหอยแข็งหาอะไรเงี้ยคือเรามาช่วงที่น้ำลงก็มีน้ำลงจริงไม่น้ำมันไม่ค่อยลงหรอปังน้ำยังไม่ค่อยลงหรอใช่ตรงนี้มันเป็นวังอยู่นะครับก็ต้องเดินไปเองมาแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะน้ำเริ่มเข้ารองเท้าแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะค่ะโอ้โหสุดยอดนี่เนี่ยตอนนี้คือเราอยู่บนพื้นที่มันจริงๆแล้วมันคือเป็นทะเลเราจะเห็นทรายที่เป็นคลื่นๆแบบนี้เห็นดาวชัดมากเลยแต่เพื่อนๆน่าจะไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยถ้าเราออกกำลังกายถ้าเรามาเดินตอนตีสามทุกวันรู้ว่าเราน่าจะไม่มีวันได้อ้วนแน่นอนคือเรากำลังจะไปตามล่าหาอาหารแล้วเรากำลังเผาผ่านตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้รับอาหารได้เพิ่มมากขึ้นอีกอ๋อมันเป็นเคล็ดลับไงยิ้มได้มากขึ้นบางอันนี้เราเดินมาถึงแค่ไหนแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยต้นไม้ไหมลูกไหนคะตามแสงไฟที่หัวนี่แสงไฟหรอสองสามนั่นแหละเราเดินไกลมาขนาดนั้นไม่เห็นอะไรกลับบ้านแล้วนะบายไปคนเดียวไปได้ปะล่ะไม่เอาไปด้วยก็ได้ถึงยังครับบางเฮ้ยบางบอกถึงแล้วเราถึงแล้วนะคะถึงที่หมายนะคะกลางทะเลถัดจากตรงริมฝั่งประมาณ3กิโลวิธีการหายังไงคะบางครับจะมองเห็นตากุ้งสีแดงส่องไฟลงไปแล้วเราจะเห็นตากุ้งสีแดงแล้วก็โละเลยจิ้มเลยนั่นตัวใหญ่นั่นเปล่าไม่ใช่นั่นใบไม้แล้วกุ้งมันจะลอยอยู่บนนี้หรือว่ามันจะถึงที่ใต้อันนั้นคือเอาล่ะมันจะเป็นทรายสีส้มๆเหมือนกันเอาเลยเปล่าเป็นขีดใสๆเออมาบอกเลยเก่งมากเลยมากความภาคภูมิใจของพี่เหลือเกินอุ้ยอะไรอ่ะใบไม้อะไรคืออะไรแต่นาการภาพกุ้งที่เราจะเจออยู่โอเคมาได้ไงกุ้งบางบางแทงเลยบางแทงเลยเนี่ยมันมีตาโอ้โหเฮ้ยอเมซี่โอ้ my god ได้กุ้งแล้ว1ตัวโอ้ยเอ้าบางเอ้าเข้ามาอีกแล้วโอ้เดี๋ยวก็ลองใส่เลยดูดอกไม้ทะเลมาดิโอ้โหเคยได้ภาพนี้มาก่อนปะล่ะภาพที่เราแบบเดินมาเจอดอกไม้ทะเลอ่ะแสดงว่ามันลึกมากเลยเนี่ยใช่มันลึกมาก
เราจะมีวันเจอกุ้งเขามั้งไหมนะเอ้ยนั่นมันโตนี่หว่านี่โตสุดยอดอะไรที่เราควรเจอเราดันไม่เจอเราเจอแต่อะไรที่ไม่ต้องเจอก็ได้นักหากุ้งทั้งสองนะครับตายแสงจันทร์กุ้งม้ามันน่ารักว่ะหาได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้มันนอนอยู่ต้องแทงทีเดียวเราได้เลยได้หรอได้แล้วด้วยรีบใส่ถังเร็วรีบใส่ถังได้แล้ว1ตัวเฮ้ยทําอะไรไหนอ่ะเราได้แล้ว1ตัวบางหมอนู่นตรงนู้นตรงนู้นเต็มเลยเต็มเลยอันนั้น1นี่1 2 3นี่ด้วยนะนี่เอาเลยนั่นแหละปึ๊บอุ๊ยโอ้โหอย่างนั้นสุดยอดเลยเพิ่งได้กุ้ง2ตัวเดินมาชั่วโมงนี้นี่ออกมาแล้วเฮ้ย3ตัว3ตัวแล้วมันก็กลับกันตาคนละตัวพอละอุ๊ยมีอะไรด้วยอ่ะแมงดาปังๆเจอแมงดาทะเลแมงดาเอาไปด้วยเอาไปกินบ้างอะไรอ่ะบ้างแมงดาเก็บไงอ่ะบ้างโอ้ยพวกนี้มันไม่มีพิษหรอบ้างไม่มีไข่ก็กินไม่ได้จริงๆวิธีการโลกุ้งแบบนี้นะคะเป็นวิธีโบราณเขาจะไม่ค่อยนิยมกันแล้วสมัยนี้คือเขาจะแบบว่าออกทะเลลากอวนแล้วก็แบบเอามาทีนึงแบบเป็นโลโลใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่เราแค่แบบมาทำให้ทุกคนดูเฉยๆว่ากว่าจะได้นะกว่าจะได้กุ้งมาแต่ละตัวเนี่ยมันแบบมันขนาดไหนอะเพื่อนๆมันสุดมากเลยอะเราได้กุ้งมาแล้วทั้งหมด5ตัวเป็นอย่างนี้ว้าวโอ้ได้2ตัวเลยเหรอ Oh my god นี่ครับที่มาของสำนวนที่บอกว่าแข่งครั้งเดียวได้กุ้ง2ตัวไม่ใช่ตอนนี้เราได้กุ้ง7ตัวแล้วครับเฮ้ยบางได้กุ้งตัวใหญ่มากทุกคนครับคือว่าเวลาเราหากุ้งอะเราต้องตั้งใจหามากอะคือเราต้องเดินช้าๆอยู่นิ่งๆเบาๆถึงจะหาได้โมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวโมจะลองตั้งใจหากุ้งจริงๆสักตั้งนึงเมื่อกี้ได้มาแล้ว7ใช่ไหมคิดว่ารวมทั้งหมดอะโมคนเดียวจะหาได้กี่ตัวคอมเมนต์เป็นโลกุ้งมาได้กี่ตัวครับเมื่อกี้นะคะเป็นโลกุ้งเพิ่มมาชั่วโมงนึงได้มา20เลยเหรอ2ตัวเพิ่มมีอีกไหมไฟสองดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11ตัวเยอะอ่ะเทบางเทอวดสิโอ้โหเดี๋ยวนับของบางก่อนว่าบางได้กี่ตัวน่าจะห่างกันไม่เยอะหรอกเนาะกับของเราอ่ะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่เจ็ดตัวเลยบางสูสีเนาะสูสีเออรู้เลยว่าใครมีอาชีพ แล้วดูไซส์นี่ต่างกันเราไปเอาลูกกุ้งมาทำไมเนี่ยอันนี้ของเราอ่ะเหมือนเราได้กุ้งลายเสือมาอันนี้กุ้งในคลองนี่ค่ะกุ้ง38ตัวที่เราหาได้มาขาแดงมากไปดูตัวนี้ดิใส่มากใส่ทะลุอ่ะเห็นไหมไปเกาะอาหารกันค่ะวันนี้เราจะทำอาหารเมนูที่ยากที่สุดนะคะทำอะไรครับวันนี้ใส่มาม่าครับตอกไข่แล้วก็กดน้ำใส่โอ้ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เลือกบะหมี่กึ่งนะคะในรสที่เราชอบนะคะเนี่ยเราอย่างนี้ใช่ป่ะเราใส่กุ้งมาใส่เลยเหรออ๋อแล้วก็ใส่ก็เดี๋ยวใส่น้ำใช่เราใส่กุ้งลงมาลงไปเลยอันนี้น่ากินสุดๆมากจริงมันใส่มากใส่มากเราจะตัดตัวด้านบนออกก่อนนะคะไซส์มันพอดีมากเลยดิให้ไปเลยคนละ5ตัวเราใส่กุ้งแล้วนะคะแล้วทำไงต่อใส่ไข่ไข่นี่เราก็จะตักน้ำเดือดนะคะก็เทลงไปค่ะนี่มันเริ่มสุกแล้วนะติดขาวไว้คือใส่กุ้งมันพอดีกับไข่มันพอดีกับมาม่าครับมันพอดีกับทุกอย่างเลยเฮ้ยตอนนี้คือไม่รู้สึกเลยว่านอนไปแค่2ชั่วโมงนะคะดูนี่ตอนแรกเราคิดไปเองว่ากุ้งมันตัวเล็กจริงๆแล้วตัวมันไม่ได้เล็กเว้ยมัน
ร้างมาเพื่อมาม่าครับมันพอดีกับมาม่าครับแล้วเจาะไข่นะคะ1 2 3โอ้โหโอ้โหบอกเลยว่ามันกุ้งมันพอดีมากเลยอ่ะกุ้งนี่ใส่ทั้งตัวเลยเรียกกรอบเนื้อออกมาแต่เนื้อทั้งตัวกุ้งกุ้งกินได้ทั้งตัวเลยหวานเลยอ่ะกุ้งหวานกุ้งหวานมากสดมากหิวแหละที่ไปลกกุ้งตีสามดีมากเลยอ่ะกุ้งหวานมากโอเคว่าที่เดินไป5กิโลนี้รู้สึกโอเคตอนนี้รู้สึกแบบลืมไปเลยว่านอนไปแค่2ชั่วโมง6โมงเช้าแล้วตอนเนี้ยใช่เรานอนตอนตีหนึ่งตื่นตีสามไปหากุ้งเราต้องชิมนี่เลย2ตัวกุ้งหวานมากอ่ะอร่อยมากแบบสดมากฟิลแบบนี้หาไม่ได้ที่กรุงเทพนะน้องๆถ้าใครอยากแบบมาทำอะไรแบบเนี้ยมาตื่นเช้าๆอยากมาสัมผัสวิถีชาวประมงชาวบ้านก็สามารถมาแบบนี้ได้เลยนะเซิร์ชที่เป็นบุ๊กว่าคอริบงเวนวับกลางเวนวับอนันทาเวลค่ะอันนี้เขาจ้างมาไม่ได้จ้างเลยแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกเต็มใจมากที่เราจะแบบว่าพรีเซนต์ให้เขาเพราะว่าโมแบบไปต่างจังหวัดมาหลายที่มากแล้วส่วนมากอ่ะเขาไม่ค่อยมีที่รับเที่ยวแบบนี้มันจะมีเที่ยวที่แบบเที่ยวดูเกาะเที่ยวไปดูภูเขาอันนี้เดี๋ยวเราไปชมจุดชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลกุ้งวันนี้เราจะพาไปแบบเก็บหอยหยอดคือเราสามารถออเดอร์ได้เลยว่าเราอยากทำอะไรแล้วเขาก็จะดูวันที่แบบว่าน้ำขึ้นน้ำลงเหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมนั้นให้ไปละค่ะทุกคนขอตัวไปกินมาม่าและกุ้งเที่ยวหามาก่อนนะคะครับคำนวันนี้ปิดฟันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยบ๊ายบาย